ครับสวัสดีครับพบกับผมต้นคุงนะครับวันนี้จะมาแสดงวิธีนะฮะข้ามแสดงวิธีข้ามการข้ามไปถึงจุดตรงนี้นะฮะหลายๆคนที่เล่น Half-Life Lost Code แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะมีอะไรนะอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกประมาณนั้นนะฮะมันจะมีอะไรข้ามไปได้ไหมแต่พอลองเดินเข้าไปก็โดนปลิงกัดนะฮะปลิงดูวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีให้ดูนะฮะตรงที่ผมขอข้าม hey, you there wait a minute now aren't you you are you're that scientist chap Friedman Fishman am I right you must be here to take on the combine เดี๋ยวรอสักครู่นะ not sure what one man can do butNo other reason to visit St. Olga at a time like this. I'll take you to where they made their base, or as far as I can, at any rate. เดี๋ยวรอให้เขาเปิดประตูก่อนนะฮะแล้วก็คือวิธีนี้นะครับผมเจอโดยบังเอิญนะฮะผมทำได้โดยบังเอิญเดี๋ยวจะลองทำอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้ผมเปิดดูแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนHere, now, let me just unlock this gate for you. I've got the key right here. There we go. Get along now, laddie. Destroy that gun and no dawdling. Okay, นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ฆ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวขอสักครู่นะให้มาตรงนี้นะให้ชิดให้ชิดขวานะชิดขวาชิดขวาแล้วเราก็จะมาได้อุ้ยตกใจจริงๆเขาไม่ได้ออกแบบมาไม่ได้กำหนดมาให้ว่าเราจะสามารถข้ามได้นะฮะแต่ว่าบังเอิญข้ามได้ซะงั้นนะฮะน่าข้ามได้โดยบังเอิญนะฮะโดยตรงนี้จะไม่มีอะไรมากนะฮะคือเขาไม่ได้สร้างเพื่อให้เราเข้าไปดูนะเป็นฉากหลังเฉยๆนี่นะเดินทะลุปกโปร่งโอ้ยตกใจเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรเลยเทคเจอร์ก็เบลอๆ เป็นฉากก่อนนะฮะลองถ้าอยากดูก็ลองเอาไปทำตามดูก็ได้นะฮะนี่นะฮะพื้นลอยอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีตรงนี้ด้วยอ๋อลงไปไม่ได้นะฮะอ๋อแรงหมดนะฮะสร้างสำหรับตรงนี้ด้วยไม่น่าจะเดินได้นะฮะแบบมันตัดไว้แค่ตรงนี้นะฮะผมเดาว่าเดินไม่ได้อ๋อได้เทคเจอร์ตรงนี้จะไม่ชัดนะฮะแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ใช้ Gmod ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าผมจะแบบโอ้อ้าวตายซะงั้นโอเคครับนั้นขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ